สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนั้นเกิดปรากฏการณ์หน้าประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ชมโดย มีการจัดม็อบชนม็อบกันท่านผู้ชมครับโดยม็อบของประชาชนปลดแอกนั้นเป็นม็อบที่มาเองนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ได้นัดหมายเลยนั้นนะครับท่านก็ได้มีอีกม็อบนึงครับท่านผู้ชมครับเป็นในม็อบไอ้แก่นะครับท่านผู้ชมเป็นพวกใส่ฟันปลอมหรือเปล่านั้นก็ไม่ทราบว่าเสียงเพียวอิ้วหรือว่าลิงถือลูกท้อนั้นจะพกมากันหรือเปล่านั้นก็Let it be ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่พลเอกประยุทธ์นั้นอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือขี้หดตกหายไปแล้วหรือเปล่านั้นฟังอยู่นั้นก็อย่าเพิ่งรีบยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวรวมถึงไอ้สว่าน250ตัวนะครับท่านผู้ชมนำโดยวันชัยนั้นนะครับท่านโดยส้มตีส้มเบื้องที่จะออกมาตีกินอยู่อย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมโดยทำเป็นออกมาพูดว่าจะต้องนั้นแล้วเปลี่ยนแล้วนะสวจะต้องเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมมันอาจจะเป็นลิงถือลูกท้อตามที่ผมได้แถลงเรียนบอกไว้เมื่อกี้ครับท่านเพราะมันแดกกล้วยเก่งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเรศสิ้นดีอย่างอับปีเหลือล้นอย่างเหลือกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเมื่อวานนั้นได้มีการยึดถนนราชดำเนินนะครับท่านผู้ชมคืนเป็นครั้งแรกโดยมีประชาชนครับท่านไม่รู้ว่ากี่หมื่นนั้นโดยเพื่อมึงอย่าเพิ่งยิ้มเลยมึงดูไว้ประชาชนทั้งหลายมากันอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการจำลองเหตุการณ์ครับท่านในการกราบยิงที่วัดปทุมวนารามนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยพลเอกประยุทธ์ที่ผมเริ่มที่จะเกลียดขี้หน้ามันอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั้นก็ยังคงหน้าหนานะครับท่านผู้ชมเขาไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแม่มึงเอ้ยก็ไม่ทราบว่าแม่นี่ถ้าเกิดเป็นพ่อผมนะครับท่านผมคงต้องเอาอะไรสักอย่างนะไปลูบหัวกับบานแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าทำไมมึงบ้าอย่างนี้แต่ก็ดีนะครับท่านผู้ชมที่ไม่ใช่พ่อผมนะเพราะว่าพ่อผมนี่มีสามัญสำนึกครับท่านไม่ได้โง่เง่าเต่าตุนทุเรศสิ้นดีอย่างปีเหลือล้นแล้วม็อบฟันปลอมนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีปรากฏการณ์ครับท่านรวมอายุกันแล้วนั้นอาจจะเกินหมื่นกว่าปีหรือ 25,000 ปีนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นก็อาจจะเป็นได้ครับท่านก็ทุเรศอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ถนนราชดำเนินแน่นครับท่านโดยอันนี้มติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาโดยสั่งรัฐหยุดคุกคามนะครับท่านผู้ชมประชาชนบทแอกจวกเจ้าหน้าที่ถ้ามองสั่งรัฐหยุดคุกคามย้ำ3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนนะครับท่านผู้ชมโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นมึงจะเป็นปากกุ้งจริงหรือยังนั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยมาถ้ามองดุ้มมองนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่ผมได้ไปสังเกตการอยู่ช่วงกุญยามนะครับท่านผู้ชมก็ทำให้รู้ว่าจากนี้ไปการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมภายใน2ปีนี้ตามที่คุณนิธิเอี่ยวศรีวงศ์ออกมาบอกไว้เมื่อชุกุชยานนั้นนะครับท่านการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอย่างเร็วจนที่เราคาดไม่ถึงยิ่งกว่า14ตุลายิ่งกว่า6ตุลายิ่งกว่าพฤษภาธมิน35นะครับท่านผู้ชมแต่มาที่ข่าวนี้กันก่อนครับท่านราชดำเนินแน่นนะครับท่านผู้ชมประชาชนปวดแอกขำเจ้าหน้าที่ทำมองสั่งรัฐหยุดทุกคามย้ำ3ข้อ2จุดยืนนะครับท่านผู้ชมโดยเนืองแน่นอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านขับไล่ไอ้ปู่อันไปนะครับท่านผู้ชมโดยฮิตเลยของเรานั้นส่งเข้าประกวดมาหรือเปล่านั้นก็รีบดีไปก่อนในปมสวนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดขีดเส้นใต้ไปแล้วว่าเดือนกันยานั้นไอ้พวกสวะถ้ามึงยังไม่ตายนั้นเจอกันไม่ใช่ถ้ามึงยังไม่ออกนั้นเดี๋ยวจะเจอกันอีกรอบนึงในเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยขีดเส้นตาย1เดือนนั้นโดยเรียกร้อง3ข้อครับท่าน1หยุดคุกคามประชาชน2ยุบสภาสัง3ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับท่านโดยมีศิลปินซึ่งมีการแจกกระดาษสีขาวให้ร่วมกันพับนกนะครับท่านผู้ชมเรียกร้องประชาธิปไตยครับท่านโดยนกนี้เป็นนกประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นไอ้นกตัวใดที่เป็นนักแสดงและเป็นสลิ่มโลดช่องอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านก็เป็นที่ทุเรศอย่างเหลือกันกันเลยทีเดียวสำหรับนกส้มตีส้มเบือกตัวนั้นนะครับท่านโดยมวลชนเริ่มนั่งบนถนนแกนนำคณะประชาชนปลดแอกขึ้นกล่าวบนเวทีว่าคุณครูชวนนักเรียนมาเป่าดอกหวีดกับไอ้เถือกนะครับท่านผู้ชมเมื่อสมัยปี57นั้นได้ครับท่านแต่ทำไมไอ้ตอนนี้เสือกไม่ได้นั่นก็ไอ้เถือกวางทางนี้ก่อนเลยมึงอย่าเพิ่งเห็นแล้วก็ไอ้ครูที่กวนสติส้นเบื้องนะครับท่านผู้ชมเรียนทบพูดเผด็จการเป็นประชาธิปไตยนั้นมึงเงี้ยหูฟังเดี๋ยวโดนจากโดยจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไอ้ครูพวกนี้นะครับนักเรียนทั้งหลายอย่าไปเคารพมันนะครับท่านผู้ชมเอ้ยนะครับนักเรียนทั้งหลายโดยสมัยที่พี่เป็นนักเรียนนั้นนักศึกษานั้นถ้าครูมันจะกวนส้นตีนมาตัดผมเส้นผมนะครับท่านผู้ชมมันก็ต้องผ่านตีนผมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านเลยนี่เป็นเรื่องของเรานี่ว่ามาเรื่องข่าวกันต่อครับท่าน
นอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมยังมีกล่าวชมเชยดาราประชาธิปไตยเช่นสายเจริญบูระและมาริยานะครับท่านว่าคือนางงามเพียงคนเดียวที่เหมาะสมกับตำแหน่งและขอโทษพี่น้องเสื้อแดงที่เคยเข้าใจผิดนะครับท่านคนบางคนพูดความจริงไม่เกิน3อาทิตย์โดนจับคนบางคนชนคนตาย8ปีไม่โดนจับนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะหมายถึงเป้าหมายไม่พุ่งชนนะครับท่านผู้ชมกระทิ้งแดงหรือเปล่านั่นก็ช่างไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่จับตามองกันเลยทีเดียวโดย1หยุดคุกคามประชาชน2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่3ยุบสภาบน2จุดยืนแมวรัฐมหาและแมวรัฐบาลแห่งชาติโดยระบุว่าจะต่อสู้บนพื้นฐานสันติวิธีและจะไม่มีการใช้กระบวนการรุนแรงอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยก็หลังจากที่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรที่ยึดอำนาจเข้ามานะครับท่านผู้ชมเป็นเอกบทเอ้ยไม่ใช่โอ้ยตายแล้วถอนนะครับถอนจะไปถอนธนาคารไหนก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยอีกท่อนนึงครับท่านอีกเรื่องน้อยถึงบานกลางการรัฐประหารในทุกครั้งไม่เคยส่งผลดีกับประเทศไทยมีแต่จะหยุดคุกคามหยุดความเจริญของประเทศเศรษฐกิจต้องหยุดไม่มีการเติบโตประยุทธ์ไอ้ควายเอ้ยไม่มีเอ้ยมีเปล่าวะอ๋อไม่มีนะครับท่านประยุทธ์ไอ้ควายไม่มีนะครับท่านผู้ชมมีแต่คนบอกว่าไอ้ประยุทธ์ออกไปไอ้ประยุทธ์ออกไปมันคือควายฉลกนั่งบันออกมาเฮ้ยประชาชนมันรวมกันมั่วหมดแล้วกับเมาคีล่าสัตว์นะครับท่านก็ต้องขอบอกแถลงเลี่ยนไขเลยตรงนี้ว่าไอ้พวกประเด็จการทั้งหลายนั้นมึงเตรียมจัดกระเป๋าไว้หรือยังนั้นก็ช่างเล็ดอิดบีกันไปก่อนนะครับท่านส่วนตอนนี้ไอ้ชังชาตินะครับท่านผู้ชมได้เปิดตัวออกมาอีกแล้วครับท่านก็เรียนสลิมรอบช่องที่ยังไม่ได้กลับตัวกลับใจนั้นไปเข้าร่วมกันได้นะครับท่านผู้ชมเปิดตัวกลุ่มไทยทักดี19สิงหาคมนี้นะครับท่านก็ขอให้เกินสัก200-300คนนะเว้ยชังชาติส่วนนักศึกษาก็ยื่นเส้นนะครับท่านผู้ชมเดือนกันยานี้ต้องไม่มีไอ้พวกสว่า250ตัวอยู่ในสภาอีกต่อไปนะครับท่านผู้ชมและประวัติศาสตร์ยังต้องจารึกครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้ลิ้มนะครับท่านหลังจากที่ได้นำม็อบนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้เปิดประตูแห่งความชิบหายวายป่วนมาจนถึงทุกวันนี้นั้นเมื่อปี49นั้นก็ได้ออกมาแล้วครับท่านโดยมันบอกว่านะครับท่านผู้ชมว่าที่ผมได้ออกจากคุกนี้นะครับท่านได้ทำการออกมีการออกจากคุกนี้และเหตุผลที่ผมยังไม่ตายนั่นก็คือว่าต้องมากำจัดพวกเนี่ยอย่างพวกอึงไอนะครับท่านก็ไม่ทราบว่าหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่านั่นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยไอตัวส้นตีนส้นเบื้องนี่ก็ได้ออกมานะครับท่านผู้ชมก็ผมไม่อยากจะสวนกลับไปว่าที่นักศึกษาอยู่นี้ก็เพราะจะต้องจัดการไอพวกเนี่ยเอี้ยอย่างอ้วกไอ้แกไอ้ควายเอ้ยไม่มีไอ้แกไอ้ควายไม่มีนะครับท่านเฮ้ยสมองฝาดผมเอาความคิดของผมออกมาพูดเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็แนะนำว่าไอ้ลิ้มแกแล้วมึงก็อุปปาขุบคำก่อนที่มึงจะรีบโดนตายไปเมื่อไหร่นั่นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ทุเรศสิ้นดีอย่างเลยลงกันทีเดียวโดยตอนนี้ไอ้ริ้วล้อของไอ้ประยุทธ์ทั้งหลายแหล่นั้นนะครับท่านผู้ชมสุดแท้คาราคาซังนั่นก็ได้ออกมาดิ้นเพื่อกันอย่างทุเรศสิ้นดีอย่างเหลือล้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ามันจะรีบโดนตายไปหรือไงนะครับท่านโดยทั้งประยุทธ์ทั้งประวิตรฟังอยู่แล้วมึงจะเป็นอย่างไรนั่นก็เรื่องของแม่มึงนะครับท่านผู้ชมโดยไม่เกี่ยวกับผมแต่อย่างใดแต่เกี่ยวกับผมอย่างเดียวคือว่ากูต้องขับไล่มึงให้ได้นะครับท่านผู้ชมตามที่นักศึกษาบอกมานั้นหรือเปล่านั้นเราต้องจับตามองอย่างดีกันเลยทีเดียวครับท่านว่าข่าวสดก็แจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมบรรยากาศแน่นอนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประชาชนปลดแอกมากันล้นจี้แมวรัฐประหารแล้วก็มาแห่งชาตินะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพที่ออกมาเป็นชุดๆเลยครับท่านรวมถึงเมื่อวานนั้นหลังจากที่ผมได้ไปด้อมๆมองๆชูกุญยานแล้วก็ได้ถ่ายภาพ4-5-6รูปนะครับท่านผู้ชมสัญญาณโทรศัพท์มันไม่มีกูจะไลฟ์สดก็ไม่ได้ก็เลยต้องเล็ดดีกับไปก่อนนะครับท่านโดยอย่างที่แถลงเรียนบอกไปแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชม3ข้อเรียกร้อง1ความฝันอะไรสักอย่างนั้นขีดเส้นใต้นะครับท่านผู้ชมว่า1เดือนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นมึงเจอกูแน่นะครับท่านผู้ชมส่วนทางฝ้าของบุคคลที่ออกมาหาที่ยืนไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า15ปีที่ผ่านมานั้นแพ้เป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับไอ้ชังชาตินะครับท่านผู้ชมและเหรียญทองฟังอยู่มึงก็เงียบหูฟังทางนี้อย่างดุนตรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ไอ้บีนะครับท่านไอ้บีมือปากเฟ้นดิวนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านมันไปครับท่านโดยตอนนี้นั้นผมกำลังเลื่อนหาเจอออกเจอแล้วครับท่านโดยกับเรื่องนี้มันช้าอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยทั้งชาติมึงฟังทางนี้นะครับท่านโดยไอ้ชังชาตินะครับท่านได้เลิกเปิดตัวกลุ่มไทยภักดีต่อกรพวกชังชาติ19สิงหาคมนี้หุ้ยหุ้ยไอ้ควาย
ไอ้ควายมีครับท่านอุ้ยตายแล้วตายแล้วไอ้ควายมีได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วไอ้ควายมีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอข้ามผ่านไปอย่างตรงๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์จากนี้นั้นวางโทรศัพท์แล้วนะครับท่านขี้เกียจจะอ่านนะครับท่านผู้ชมเราจะต้องมาแถลงเน้นใครบอกไว้แบบไม่ต้องใช้โทรศัพท์แล้วนะครับท่านผู้ชมใช้ปากแล้วก็ใช้หัวสมองของผมนั้นในการแถลงออกไปโดยตอนนี้รัฐบาลชุดนี้นะครับท่านผู้ชมที่ยึดอำนาจมาแล้วมาต่ออำนาจตัวเองนะครับท่านผู้ชมและได้มีอีเออีส้นตีนส้นเบือกนะครับท่านผู้ชมอีโง่เล่นระเบิดนะไอ้แรมบองฟังอยู่อย่าเพิ่งตายไอ้อู้แอนโก้นะครับท่านผู้ชมต่างๆนานาที่เป็นไอ้พวกดาราสลิ่มรอบช่องนะครับท่านไอ้สินใจมึงฟังทางนี้โดยพวกนี้นะครับท่านผู้ชมสร้างความวิบัติมาอย่างชั่วนาตาปีนั้นผมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์เต็มไปด้วยความคุกรุ่นครับท่านน้อยครั้งนักที่จะเห็นภาพคนเต็มราชดำเนินนี้นะครับท่านผู้ชมตั้งแต่มีการชุมนุมเป็นต้นมานั้นนะครับท่านโดยการชุมนุมจะเป็นอย่างไรนั้นสุดแท้แต่ว่าตอนนี้มันจะมาเป็นของประชาชนอีกครั้งครับท่านหลังจากที่เงียบหายไปตั้งแต่ปี57นะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ประยุทธ์มันกบฏเข้ามานะครับท่านเนี่ยไม่ใช่กบฏเนี่ยยึดอำนาจเข้ามานะครับท่านผู้ชมอย่าใช้คำว่ารัฐประหารใช้ได้ครับท่านรัฐประหารนะครับท่านอย่าใช้คำว่าปฏิวัติครับท่านเพราะไอ้พวกนี้นั่นมันเป็นพวกที่ถ้ามันพูดไปทางซ้ายนะครับท่านผู้ชมต้องจับประเด็นไปทางขวาพูดไปข้างหน้าเราต้องมองไปข้างหลังนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากไอ้พวกที่ไร้ราคาอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวแต่ครั้งนี้นั้นมึงอาจจะสะเทือนเรือนร่างเลยต้องเตรียมกระเป๋าจัดรอไว้ก่อนหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผมหรือว่าเป็นส่วนของพลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมไอ้พวกสมะ250ตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่จับตามองกันอย่างเลยกันเลยทีเดียวท่ามกลางตอนนี้ตื่นตัวมึงเอ้ยตื่นตัวมาเลยวะตื่นตุ้มทำไมมันพูดยากพูดอย่างนี้วะตื่นตุ้มกันทั้งประเทศแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับการออกมาขับไล่นั้นก็ต้องออกติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยการชุมนุมนั้นยังมีต่อเรื่อยๆครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ารถขายผลไม้มาไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมกลัวจะเป็นรถสีเขียวๆสีอะไรที่มีโครงมาแถวๆบ้านผมนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมระแวงไปเองหรือเปล่าหรือมันมาขับผ่านอยู่แล้วเป็นปกติของมันนะครับท่านโดยตอนนี้เริ่มจะหลอนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอฝากเรียนพลเอกประยุทธ์ที่ผมชักจะเกียดขี้หน้าขึ้นมาอย่างขนาดหนักเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่ามึงหยุดส่งมาได้แล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นที่จับตามองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความคุกกุ่นนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้มันเป็นอะไรไม่ทราบครับท่านโดยมันล้วนไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เขียนคลิปข่าวแล้วครับท่านโดยเขียนได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเลิกเขียนไปเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ได้เลยนะครับท่านโดยม็อบนักศึกษานั้นออกมาเยอะอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านทั้งประชาชนนักศึกษาทั้งนิสิตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทั้งนักเรียนคอซองใส่เสื้อมัธยมนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเรานั้นตกต่ำถึงขีดสุดแล้วหรือว่าเข้าขั้นไกเรวาลแล้วหรือเปล่านั้นโดยพวกตำรวจหรือว่าพวกทหารรอดช่องสุดแท้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ทำการไปบุกนะครับท่านไปบุกตำมหาลัยนั้นยังพอที่จะเงี่ยหูฟังได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านแต่นี่ไปบุกโรงเรียนมัธยมนะครับท่านพวกสตรีวิทย์และมัธยมต้นที่ใส่คอซองที่มาถือกระดาษเปล่านั้นก็เป็นนับว่าเป็นความทุเรศสิ้นดีอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวสำหรับประเทศนี้ในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะจบอย่างไรนะครับเรื่องนี้นั่นแต่ว่าที่รู้ๆคือนิธิเอียวศรีวงศ์ครับท่านได้ออกมาบอกว่าหลังจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คาดไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมภายใน2ปีนี้หรืออาจจะเร็วกว่าหรือช้ากว่านี้เล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่แน่ใจว่านิธิเอียวศรีวงศ์บอกมาแบบนี้บอกว่ามันจะยิ่งกว่าตอน14ตุลาและ6ตุลานะครับท่านวันเตะหมูเข้าปากหมาไม่ใช่อาจจะไม่มีหมานะครับท่านผู้ชมอาจจะมีแค่หมูอย่างเดียวหรือเปล่านั้นก็สุดแท้แต่และพฤษภาธมิน35นั้นอาจจะต้องชิดซ้ายกันอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมมาแถลงให้พวกในประชาชนทั้งหลายได้รับฟังกันครับท่านโดยหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงไขอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ถ้าเราฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักงานนั้นวิวรีพอร์ตรายงานครับท่าน
สุดจะเหนื่อยเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยกว่าจะได้ข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้มันรวมไปหมดเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยประชาชนทั้งหลายเมื่อวานโดนตัดสัญญาณโทรศัพท์กันบ้างหรือเปล่าครับท่านโดยหลังจากที่โดนตัดสัญญาณโทรศัพท์ผมก็ได้ไปแอบต้องมองถ่ายรูปชุกุจยามแล้วก็ได้รีบมูฟออกมาก่อนนะครับท่านผู้ชมมาหาซิมโทรศัพท์แต่ก็มันต้องให้ลงทะเบียนชดดิซึ่งเบื้องอะไรนั้นก็เป็นที่น่าอับประมงคลอย่างเหลือเกินนะครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเฉพาะค่ายที่ผมใช้หรือว่าเป็นทุกค่ายนั้นก็เลดี้บีไปก่อนครับท่านแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่าน